ภัยอันตรายที่หลายคนยังไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงเราไปหาคำตอบกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพอากาศในบ้านเราปีนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเลยครับเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศไว้ว่าปีนี้ประเทศไทยจะร้อนระอุทุบสถิติแตะ45องศาสูงที่สุดในรอบ73ปีเลยทีเดียวครับและปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆบ้านเริ่มตัดสินใจหันมาติดแอร์กันมากขึ้นนะครับทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแอร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างนึงที่ทุกบ้านต้องมีครับวันนี้ KMTL Expert จะมาแนะนำทริคเล็กๆสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อแอร์สักเครื่องรวมถึงคลายข้อสงสัยที่หลายๆคนอาจจะกำลังกังวลอยู่ในตอนนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับก็คือแอร์เนี่ยมันจะมีคอยล์ร้อนกับคอยเย็นคอยเย็นก็คือที่เป่าลมเย็นเข้ามาในห้องคอยล์ร้อนก็คือไอ้ตู้แอร์ร้อนๆที่ตั้งอยู่นอกห้องนะครับทีนี้คอยล์ร้อนกับคอยเย็นเนี่ยมันก็จะต่อกันด้วยน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์เนี่ยจะเป็นตัวรับความร้อนจากในห้องแล้วก็เอาความร้อนเนี้ยไปทิ้งผ่านคอยล์ร้อนนอกห้องแอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะทำงานที่เขาเรียกว่า on and off ก็คือติดปึ้งก็ทำงานเลยแล้วก็ถ้าจะหยุดมันก็หยุดดับเลยมอเตอร์ก็จะเปิดกับปิดเปิดกับปิดอันนี้คือแอร์แบบปกติทั่วไปเมื่อเทียบกับแอร์อินเวอร์เตอร์แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงมาติดอยู่ที่มอเตอร์ที่จะไปขับคอมเพรสเซอร์เนี่ยเราเปิดแอร์ที่แรกปึ้งแทนที่จะสตาร์ทปึ้งขึ้นมาเลยก็ค่อยๆหมุนค่อยๆเพิ่มรอบขึ้นไปพออุณหภูมิในห้องถึง25แล้วมันก็ค่อยๆสั่งให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ค่อยๆลดลงจนถึงความเร็วต่ำที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการอันนี้มันช่วยเราประหยัดพลังงานได้ยังไงก็คือว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดให้มันสตาร์ทปึ้งเลยเนี่ยจากจุดหยุดนิ่งอ่ะแล้วมันก็ไปหมุนเลยมันจะกินกระแสเยอะนี่ไออินเวอร์เตอร์นี่มันทำยังไงพอเปิดปึ้งแทนที่มันจะแบบกระชากขึ้นไปเลยนะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มรอบของมอเตอร์ค่อยๆจ่ายไฟครับให้มอเตอร์ค่อยๆหมุนแล้วเพิ่มความเร็วรอบโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะกินไฟน้อยกว่าวิธีการเลือกซื้อนะอย่างแรกเลยต้องให้เหมาะกับห้องของคุณก่อนว่าห้องของคุณขนาดเท่าไหร่อยู่ทิศไหนเวลาคุณใช้ห้องนั้นน่ะมีกี่คนกิจกรรมทำอะไรก็คือเราเรียกว่าโดยรวมว่าเป็นฮีทโหลดเราต้องหาว่าภาระความร้อนที่แอร์มันต้องเอาออกไปทิ้งมากน้อยแค่ไหนพอเมื่อคุณเลือกขนาดแอร์ได้แล้วนะครับถัดไปเลยเนี่ยก็คือเลือกเป็นอินเวอร์เตอร์คือส่วนใหญ่มันเป็นเบอร์5หมดทีนี้การจะดูว่าเบอร์5เนี่ยมันประหยัดมากหรือน้อยคือที่แอร์เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ให้คุณไปดูตัวที่เขียนว่า COP หรือ EER ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดีและการตั้งคอยล์ร้อนเนี่ยก็อย่าไปตั้งแบบว่าที่มันสูงมากตั้งให้มันคุณสามารถที่จะเข้าไปเซอร์วิสเองได้สมมติว่าถ้าคุณวันหนึ่งคุณอยากจะล้างแอร์เองอย่างเงี้ยคุณสามารถเข้าถึงได้อาจจะแบบว่าตั้งเหนือพื้นสักหน่อยนึงคุณสามารถเซอร์วิสเองได้นะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แอร์ก็จริงอันนี้จริงนะครับทำไมถึงจริงนะครับก็คือว่าถ้าคุณเปิดหน้ากากแอร์ดูคุณจะเห็นมันมีครีบระบายความร้อนเยอะแยะอากาศเนี่ยเวลามันจะแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านครีบพวกเนี้ยถ้าเกิดมันมีฝุ่นมันเป็นฉนวนนะการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับครีบพวกเนี้ยมันก็จะแย่พอแย่ลงปุ๊บแอร์มันก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าล้างแอร์บ่อยๆคือตราบใดที่ครีบมันสะอาดปราศจากฝุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีตัวคอมเพรสเซอร์มันก็ไม่ต้องทำงานมากตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าแอร์ตัวนั้นทำงานปกติไม่มีอะไรขัดข้องเนี่ยโอกาสแทบเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไฟจะลุกไหม้เพราะว่างานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยทางเอนจิเนียร์เวลาเขาออกแบบเวลาเขาเลือกใช้อุปกรณ์เขาออกแบบให้มันทนกับอุณหภูมิแสงแดดทั่วไปอยู่แล้วยกเว้นว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามีนกเข้าไปมีงูเข้าไปทำให้ไฟฟ้ามันลัดวงจรแต่จริงๆไฟฟ้าลัดวงจรเขาก็มีตัวฟิวมีอะไรระบบป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าแอร์ลุกไหม้จากอากาศร้อนอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์และสามารถคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนได้นะครับและใน EP ต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและพวกเราจะพาไปเปิดทุกข้อสงสัยไขทุกความจริงกับ KMTL Expert